สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆเพจนะครับนายฮาน Official นะครับผมมือนี่นะครับพ่อกับผมอีกเช่นเคยนะครับดีเจมีอุบลนะครับเจ้าเก่ามือนี่นะครับพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่ร้านตีเข่านะครับเป็นร้านยุคสมัยใหม่ก็คือใส่แงงเขียวนะครับหรือว่าแพ่งแงงนะครับเพื่อที่จะเก็บเข่าไว้นะครับบ่เป็นแบบสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณก็จะเป็นเป็นล้านแบบว่าใส่ขี้งอกขี้ข้วยนะครับมาเทเป็นก็ยังลาดพื้นนะครับเทปูนคล้ายเทปูนลาดพื้นมื้อนี้นะครับผมก็จะพาพร้อมพี่น้องนะครับมาชมนะครับวิธีการตีเข่าแบบยุคโบราณนะครับเพราะว่าสมื้อนี้ก็จะเน้นไปทางรถเกียวกันแล้วนะครับเล็กหน่อยสมัยใหม่ก็อาจจะบ่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปรับชมกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับนี่ก็คือมัดเข่านะครับหลังจากการเกี่ยวแล้วนะครับก็จะมัดเข่าเป็นมัดไหวแบบนี้นะครับสําหรับการเก็บกู้ก็อาจจะใส่รถอีแท็กนะครับหรือว่าใส่การหาบเข่าขึ้นมาร่วมกันไหวเป็นแบบด้านหลังนี้นะครับต่อมานะครับผมต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นมาสำหรับเอิ้นว่ามาตีเขานะครับมาเฮ็ดจากไม้นะครับทรงเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมด้านหน้าไม้นะครับสำหรับมัดเขาฝาดมัดเขาลงนี้นะครับเขาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้อุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้ใช้อุปกรณ์อยู่2อย่างครับอันนี้คือขี้ตีเขานะครับผมสำหรับตีเข่านะครับครั้งหนึ่งก็จะเป็นแหลมๆนะครับครั้งหนึ่งเป็นแบบว่าทู่ๆนะครับคือกองครับแล้วก็มีเสียงหมัดการตีเข่านะครับขั้นตอนแรกนะครับผมแกเอาหมัดเข่ามาครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ถนัดซ้ายถนัดขวานะครับผมถนัดขวาก็จะเอาแบบแหลมๆนะครับไหวอยู่ทางด้านขวานะครับจับไหวด้านขวามือนะครับแล้วก็วิธีอันนี้นะครับก็ใส่มัดไปแนวนี้นะครับอาจจะเห็นนะครับมัดไปแนวนี้ไขว้กันนะครับกับตัวเหง้าอยู่ของเทิงนะครับตัวสันอยู่ของล่างนะครับตัวแหลมอยู่ของเทิงนะครับตัวตู่อยู่ของล่างเพื่อที่จะล็อกตรงมัดเขาไว้นะครับให้มัดตรงระดับนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็บีบเขานะครับ2อันให้รัดเขาให้แน่นๆนะครับจะสามารถยกได้นะครับจังซี่นะครับผมง่ายๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการตีเขาให้เบิ่งนะครับแป๊บนึงนะครับจับออกมานิดหนึ่งเพื่อได้มัดเขานะครับแบบนี้แล้วนะครับแต่ทำการตีเขาต้องใหญ่เลยนะครับตีไปเลยนะครับผู้ชนะแข้งก็อาจสีฝาดลงแบบต้องแข้งสีเลยครับถ้าปฏิจนประมาณว่าสังเกตว่าเม็ดเข่าจะเป็นเม็ดเต็มๆ มันล้นออกเมื่อนะครับอันที่เห็นนี่ก็จะเป็นเม็ดเข่ารีบนะครับถ้าตีไล่เข่ารีบมันก็จะมาผสมกันครับเข่าแบบที่มันเต็มๆเท่ากับแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วครับเท่ากับต้นอันนี้ไปเลยให้งวยให้กล้วยกินได้ต่อนะครับแล้วผมจะตีให้บ้างอีกจังหวัดนะครับคุกกี้ขอนะครับอันนี้เกี่ยวขอมาซีนะครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ
รียบร้อยนะครับวิธีการตีเข่าแบบยุคสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณนะครับดั้งเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันคลิปต่อไปนะครับกับการดำเนินชีวิตแบบคนอีสานบ้านเฮานะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม